ครับสรีตอนเช้าวันจันทร์ที่13กันยายนนะครับในส่วนของภาพตลาดหุ้นภูมิภาคในมุกมันสุกนะครับก็เป็นภาพการปรับตัวขึ้นนะครับหลังการพูดคุยระหว่างโจไบเดนกับสีชิ้นผิงนะครับที่ได้หาเลยเกี่ยวกับความาจำเป็นในการอีกเลี่ยงการแข่งขันอันนำ จะนำมาซึ่งความขัดแย้งของสองประเทศนะครับก็ทําให้บรรยากาศการลงทุนนะครับผ่อนคลายขึ้นนะครับโดยในส่วนของตัวตลาดหุ้นจีนนะครับก็ปิดปรับตัวขึ้นขารับปัจจัยโบดังกล่าวนะครับหนุนตัวเชียงไห้คอมบพสิตนะครับปรับตัวขึ้นบวกไป0.27เช่นเดียวกับหางเส่งนะครับก็อาจะที่ปรับตัวลงมาหลายวันนะครับ ฟื้นตัวขึ้นบวกมา1.9%ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็แต่รัดับสูงสุดในรอบ7เดือนนะครับได้แรงหนุนจากควาหวังที่ว่ารัฐบาลชุดใหม่จะออกมาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้กลับคืนสู่ภาวะปกติหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดนะครับหนุนนิกิี้นะครับบวกไป1.25%ซึ่งเป็นระดับ สูงสุดนะตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดปรับตัวขึ้นหลังจากที่ปิดลบต่อเนื่องมา3วันนะครับเนื่องจอากนักทุนก็เข้าช้อนซื้อหุ้นเพื่อเกง็งกำไรส่วนสกุลเงินวอนแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะครับตัวดัชนีตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก0 3 6ด้านตลาดหุ้นอินเดียนะครับเ,เมื่อวันศุกร์ปิดทําการนะครับมาที่ ในส่วนของการเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปในเมื่อคืนวันศุกร์นะครับก็ปิดลบแล้วก็ปรับตัวลงมากกว่า1%ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินหลังธนาคารกลางยุโรปนะครับส่งสัญญาณที่จะชะลอการซื้อพันธบัตรนะครับโดยดัชนีสต็อกร้อยนะครับปรับตัวลงไปลบ 0.26% CAC40 ของฝรั่งเศสนะครับปรับตัวลงไปลบ0.31% d a กเยอรมันนะครับปรับตัวลงไปลบ0.09%ขณะที่ฟูตซีร้อยของอังกฤษนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นบวก0.07%ทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่5ในเมื่อคืนวันศุกร์นะครับเนื่องจาก นักลงทุนวิตกเกี่ยวกับเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐนะครับหลังการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับดิดตัวขึ้น0.7%ในเดือนสิงหาคมนะครับเมื่อเทียบรายเดือนสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ0.6%นะครับแล้วก็เทียบเป็นรายปีนะครับดับชนีนากลกาวพุ่งขึ้น8.3%ในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นการปรับขึ้นมากสุดเป็นประวดการในรอบอ11ปีนะครับก็ สร้างความกังวลต่อการคาดการณ์ที่ว่าเฟดอาจจะปรับลดโครงการซื้อ QE นะครับและปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้กดดันตัวดาวโจน์นะครับปรับตัวลงไปลบ0.78%แลัชนร S&P 500นะครับปรับตัวลงไปลบ0.77%แล้วก็เ a s เ a ็กนะครับปรับตัวลงไปลบ0.87%ทิศทางการเคลื่อนไหวนะครับของเซตใน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เคลื่อนไหวผันผวนนะครับปรับตัวลงในแดนลบแล้วก็ช่วงบ่ายมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาในาแดนบวกได้นะครับสุดท้ายแล้วปิดบวกไป0.38%นะครับด้านนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิอ,อ,อ,อยู่ที่700กว่าล้านบาทนะครับนักลงทุนสถาบันในประเทศนะครับซื้อสุทธิเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ209ล้านบาท มาในวันนี้นะครับก็มองเซตมีโอกาสจะเื้นตัวมาหาจุดสูงเดิมบริเวณ1658จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งกรอบสูงในดังเก่าวก็จะมีแนวต้าระหว่างทางอยู่ที่1645นะครับกรอบล่างที่ค่าเป็นจุดรองรับได้อยู่ที่บริเวณ1620ถึง1626นะครับโดยค่าภาวะตลาดน่าจะ ผ่อนคลายขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับหลังทราบทิศทางนโยบายการเงินของ ECB แล้วและก็การพูดคุยเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างผู้นำสหรัฐกัจีนรวมถึงผู้ติดเชื้อในประเทศมีนวน้มลดลงนะครับก็เป็นช่วยเป็นปัจจัยหนุนตลาดนะครับด้านประเด็นสำคัญอื่นนะครับก็จะมีสะวอคอรนะครับก็ยังคงพื้นที่สีแดงเข้มต่ออายุ เกอร์ฟิวนะครับถึงสิ้นเดือนนี้นะครับโดยเห็นชอบให้คงพื้นทสีแดงเข้มที่เก้าจังหวัดนะครับแล้วคงมาตรการควบคุมไว้ตามเดิมจนถึง30กันยายนนะครับก็มองว่าหากมีการผ่อนกาทั้งหมดเนี่ยจะทําให้การเดเีืยเพุ่งขึ้นวันละ30 0 0 0ลายนะครับจึงจําเป็นต้องคงมาตรการควบคุมไว้นะครับ